สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองสลากว่าไงหลังหมอแลบโพสต์ถามลอตเตอรี่5ใบ700จากกรณีพ่อค้าผลไม้จังหวัดระยองคือนายพงพัฒน์อายุ33ปีที่เดินทางมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรปลวกแดงหลังถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1หมายเลข297411จำนวน5ใบได้รับเงินรางวัลจำนวน30ล้านบาทต่อมาเพจหมอแลบแพนด้าได้ออกมาโพสต์ราคาที่ติดในสลาก30ล้านซึ่งจะเห็นได้ว่าติดราคาไว้700บาทซึ่งก็เป็นการขายสลากเกินราคานั่นเองโดยเพจดังกล่าวได้ระบุข้อความว่ามีคนขายสลากเกิน80บาทครับชุด5ใบ700บาททำกำลังชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายพร้อมบอกว่าขายเกินราคาทุกที่แต่ตำรวจไปไม่จับกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ